ครบรอบของบ้านหมูเสือนะครับก็เป็นรหัสการผลิตเคก็คือรหัสปีที่7นั่นเองเป็นตัวพิเศษที่ทางเซเว่นนะฮะได้รางวัลพิเศษมานะครับก็มีตัวเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวซิกเนเจอร์ธรรมดาด้วยแต่ว่านี่ครับเซเว่นเอาไปฟอกนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกัน2แบบเรามาดูตัวพิเศษกันก่อนครับก็ตัวนี้ครับดีเทลด้านหลังเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นด้ายสีฟ้านะครับซึ่งจริงๆอะครับด้ายสีฟ้าเนี่ยจะมีในส่วนของตัว First Production Run แบบ150ตัวแรกไปเท่านั้นนะครับซึ่ง Signature เนี่ยมีตัวเนี้ยตัวเดียวที่เป็นด้ายหลังสีฟ้านะครับผมแล้วก็ดีเทลของกระเป๋าหลังนะครับก็จะมี Art Picker Work สี Indigo นะครับโดยด้ายกระเป๋าหลังเนี่ยจะใช้เป็นสีส้มกับสีเหลืองอ่อนนะครับเป็นสีวินเทจแล้วก็ทรงมันจะค่อนข้างอ้วนแต่ว่ามุ้มขอบข้างบนนะครับแล้วก็มีการเย็บแท็กกิ้งเสริมความแข็งแรงไปอีกนะครับผมในส่วนของด้านในก็เป็นการใช้ผ้าซับทั้ง2ด้านเพื่อกันสีตกใส่กระเป๋าตังค์นะครับผมเหมือนจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับค่อนข้างหนาอยู่พอควรแล้วก็ตัวป้ายเนี่ยครับเป็นป้ายหนังกวางเอลฟ์นะครับสกรีนลายปั๊มสีทองซึ่งเทสเจอร์ของลายหนังมันเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากนะครับแล้วก็สีทองเนี่ยก็จะมีความเงาเป็นเจ้าหมูเสือกับตัวจักรแล้วก็เขียนว่า Signature นะฮะแล้วก็กระเป๋าด้านขวานะครับผมนี่กระเป๋าด้านขวาก็จะเป็นลายของเสือนะครับแต่ว่าด้ายเนี่ยจะเป็นด้ายสีอินดิโก้คือถ้าเราใส่ไปเรื่อยเนี่ยมันจะเฟดแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นเทคนิคพิเศษนะครับซึ่งไอ้ตรงจุดว่างๆเนี่ยไม่ใช่สกรีนนะเป็นตัวผ้าปกตินี่แหละครับแต่ว่ามาเพิ่มในจุดของสีขาวให้มันดูมีมิติของเสือนั่นเองนะครับโดยในรหัสปีที่7นะครับรหัส K เนี่ยส่วนใหญ่พี่โก้จะเน้นไปทางลักษณะของเสือนะครับผมโดยดีเทลเนี่ยก็จะแบบไปทางเสือก็จะมีจุดนี้แล้วก็จุดได้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเสือนะครับก็ด้านหลังคร่าวๆประมาณนี้นะครับในตัวนี้เป็นผ้า17ออนนะครับที่ทอขึ้นมาใหม่นะครับริมสีฟ้าริมสีฟ้าเป็นริมสีฟ้านะครับเป็นออกฟ้าดำๆสลับกันนะฟ้าอินดิโก้เหมือนเป็นเดิน2เซนนะครับผ้าค่อนข้างหนาพอสมควรแต่ซักแล้วก็ใส่สบายครับผมตัวด้านข้างอย่างที่ผมบอกเห็นไหมมันจะเป็นออกแนวแบบของปีเสือก็คือเป็นได้เขาเรียกว่าอะไรห่อลูกโซ่คู่นะครับแต่สีนี้มันเป็นสีแบบดำเหลืองก็จะเป็นสีของเสือนะครับปลายขาลูกโซ่ก็จะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยเป็นของเอกลักษณ์ของทางพิโก้นะครับผมแล้วก็มาถึงในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้ไอกระดุมเงาๆนี้มันคืออะไรนะครับมันคือกระดุมไทเทเนียมครับผมแต่ที่มันเงาได้นะครับก็คือเวลาไทเทเนียมเนี่ยครับเจอไฟครับมันก็จะเปลี่ยนสีของมันไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนเข้มสุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็มันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับซึ่งปกตินะครับรุ่นอื่นเนี่ยสีตรงเนี้ยมันจะเขาจะเผาให้หัวเดียวนะครับแต่ว่ารุ่นตัวเนี้ยที่เป็นของขวัญพิเศษจากงานนะครับก็จะมี4ตัวเลยซึ่งเป็นไทเทเนียมแท้ 100% นะครับแล้วก็กระดุมด้านบนนะครับ Pickerwork Signature 925นะครับผมเป็นเงินแท้นะฮะเป็นหล่อทั้งอันไม่มีรอยต่อด้านหลังก็เป็นCopper Rivet นะครับเป็นสกรีนลาย Pickerwork แล้วก็ไอตัวหมุดด้านหลังเนี่ยตัวด้านล่างก็จะเป็นตัว Scoville USA นะครับซึ่งเนี่ยพอเปิดมาแล้วก็จะเจอสาบกระดุมก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้ง2ด้านนะครับผมนี่นะเป็นสาบกระดุมเงินทั้ง2ด้านลังกระดุมก็เป็น2ชั้นแบบหนาแน่นมากสีดำนะครับผมโดยเรามาดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้ดีเทลหลักๆเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยครับใช้เดินห่อเป็น3ตะเข็บโดยสีนี้ก็เป็นสีของเสือแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีของทาง Pickerwork นะครับเป็นแบบสีของ Signature ของเขานะครับผมแล้วก็ดีเทลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการมาร์กจุดนะฮะหมุดหลังพวกหมุดก็จะเป็น Scoville ด้านหน้าก็จะเป็น
เป็นทองแดงปั๊มคาร์บอนพิกเวิร์กแล้วก็มีช่อประกอบนะครับผมซับในเป็นฮาริงโบนะครับด้านข้างนี้ก็ใช้เป็นสีเนื้อนะครับซึ่งปกติจะเป็นสีขาวแต่นี้ก็ปรับเปลี่ยนมาในรหัสการผลิตของปีที่7นะฮะแล้วก็ตัวด้านนี้ปกติซิกเนเจอร์ครับมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นอีกแบบนึงแต่พอดีตัวนี้เป็นตัวพิเศษก็เลยใช้ผ้าธรรมดาเพราะว่าซิกเนเจอร์เขาทำผ้าซับในมาพอดี150ตัวนะครับผมนี่ล็อตบาร์บีคิวนะครับก็เป็นงานพิเศษจริงๆที่เป็นตัวของรางวัล นะครับผมโดยรวมตัวนี้มีเท่านี้นะฮะแล้วก็ลืมกางเกงเดี๋ยวเรามาดูตัวฟอกกันบ้างดีกว่าคือตัวฟอกเนี่ยเป็นตัวธรรมดานะครับผมไอ้ก็ฟอกมันคือรุ่นเดียวกันแหละครับแต่ว่าพี่เบนเอาไปฟอกนั่นเองเนี่ยสวยเปล่าเห็นป่ะได้มันจะไม่ใช่สีฟ้าได้มันจะเป็นสีแบบออกแนวอินดิโก้นะครับด้านในดีเทลเหมือนกันทุกอย่างลองดูป้ายหนังแหมฟอกโคตรโหดนะฮะด้านหลังนี่กระจุย Red Destroy มากนะครับแต่ฝั่งนี้จะไม่มีตัวซับในนะฮะมันมีตังค์ด้วย20บาทเจอโดนแล้วกันแล้วก็ดีเทลก็จะเป็นแบบทำขาดมีการปะการชุนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็น Signature ที่เป็น Signature ที่อยู่ในล็อต300ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นด้านในนะด้านในเขาจะเป็นตัวนี้ผ้าแล้วก็มีสกรีนล็อตบอกไอ้สกรีนโนบอกว่าโนที่เท่าไหร่เป็นสกรีนไลน์สวยมากๆนะครับก็มีรหัสบอกส่วนดีเทลอื่นๆนะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นตัวนี้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกเห็นไหมเป็นไทเทเนียมทั้ง4เม็ดเลยแต่ว่ามีเม็ดบนอย่างเดียวที่เป็นตัวเผานะครับผมแล้วเดี๋ยวก็เราก็มาดูเฟสกันดีกว่าว่าพอฟอกไปแล้วมันจะเป็นดูเปิดแล้วเสร็จไหมปลายขาก็เป็นการแบบเดสทรอยหนักมากนะครับผมก็คือแบบใครอยากฟอกนี่สบายเลยตอนนี้รู้สึกอยากฟอกกับแบทเอานะฮะนี่ริมรถไฟฟอกมีริมออกมาด้วยนะครับผ้าด้านในก็เป็นอย่างนี้คือผ้ามันจะออกแบบแนวสลับๆแตกๆนิดนึงครับพอเราดูลายผ้าแล้วอ่ะเนี่ยอย่างชนิดที่ผ้าที่เสร็จแล้วครับคือมันค่อนข้างสวยมากนะที่มันแบบตัวนี้เป็นตัวที่ฟอกแล้วโอเวอร์ออลโดยรวมเลยอ่ะจบแล้วมีประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ปกตินะครับจะมีตัวนี้มาให้นั่นก็คือคำแนะนำในการใช้นะฮะคำแนะนำในการใช้ว่าใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะครับซึ่งจะมีอยู่ในตัวกล่องซิกเนเจอร์ทุกรุ่นนะฮะซึ่งถือว่าพรีเมียมมากๆนะครับด้านเพื่อนก็จะเป็นตัวเขาเขียนว่าเป็นการันตีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณนู่นนั่นแล้วก็มีลายเซ็นของบอสพี่ตู้นะครับก็คือพี่โอภาพเป็นกระดาษเป็นเหมือนกระดาษกับพวกงานแต่งเลยซึ่งเนียนมากฟอนต์ดีสวยงามใส่กรอบโทรตั้งโทรได้นะฮะแล้วก็กล่องก็เป็นสกรีนสีทองนะฮะน้องหนูเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวสายห้อยกางเกงได้ด้วยแม่นี่นะมาทำตัวห้อยกางเกงให้ด้วยเพื่อนๆถ้ามันไม่ถอดมันใส่น่าจะใส่ยากเป็นตัวห้อยกางเกงได้นะครับผมก่อนที่จะนี่นะมันจะเป็นคอนแทคนะจะเป็นที่อยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวพิกเวิร์ส
Signature 17ออนนะฮะรุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นธรรมดาที่เอาไปฟองนะครับก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ